ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิซูซุคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซูซุคิงยนต์นะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายตั้งอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรอง นี่ก็ต้องบอกว่าเสียงรอเรือเนี่ยต้องชัดไว้ก่อนวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันเสาร์ที่19กันยายนพ.ศ. 2563นั่นเองก็พี่ต่ายยังไม่มีปล่อยรถนะครับรอรถเข้าช่วงปลายเดือนแล้วก็วันนี้จะมีงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้านะครับตอนเย็นเดี๋ยวถ้ามีจังหวะพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูพอดีเมื่อวานพี่ต่ายก็ได้ลองเทสกล้องตัวใหม่ที่ได้มานะครับอาจจะใช้ไม่เป็นนะครับหรือว่ายังไงไม่รู้เพราะว่าบางทีเรากดปุ่มถ่ายเขาก็จะดับอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัว GoPro ที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็ทุกครั้งที่เปิดเครื่องนะครับเขาจะให้ตั้งวันที่ใหม่ตลอดเลยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้นะครับจะเอาไปให้ที่ร้านที่เราซื้อมาให้เขาดูว่าเป็นยังไงไม่แน่ใจนะถ้ามีปัญหาจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าวันนี้นะครับกล้องที่ใช้ถ่ายก็เหมือนเดิมครับ iPhone 7 Plus น้องรักนั่นเองน่าจะอยู่กันไปอีกยาวๆนะครับอยู่กันไปยืดๆความจำก็เต็มแล้วเต็มอีกลบแล้วลบอีกเสียดายมากๆอ่ะเมื่อวานนะครับที่พี่ต่ายลองถ่ายให้ดูก็จะมีน้องหนึ่งท่านนะครับเขาขอพี่ต่ายลองถ่ายมิวเอ็กให้ดูหน่อยผมว่าสวยดีได้เดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายให้ดูแป๊บหนึ่งหากุญแจก่อนแต่ต้องเช็ดก่อนนะผ้าชะมัวพร้อมละไปเดี๋ยวเราไปเช็ดรถกันก่อนหนึ่งรอบเมื่อเช้านะครับไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยก็พี่ต่ายก็มาถึงตั้งแต่7โมงแล้วแหละ7โมงครึ่งก็เพิ่งได้เข้ามาถ่ายนะครับมาถึงแต่7โมงเพราะว่ามัวแต่ไปเขาเรียกว่ายังไงอะดึงสายโทรศัพท์ที่เขาหย่อนลงมาปิดทางเข้านะครับที่พนักงานเอารถก็ไปจอดทีนี้พี่ต่ายก็ต้องไปดึงสายโทรศัพท์ขึ้นเอาไปหาผูกให้เขาตึงไว้เหมือนเดิมไม่ใช่มีน้ำใจนะแต่กลัวเพื่อนน่ะจะไปแย่งที่จอดรถเราที่อยู่ด้านหลังเป็นร่มไม้ที่เราจองไว้แล้ว เดี๋ยวตั้งไว้ให้ขึ้นตอนนี้ทุกคนก็เข้าไปจอดได้แล้วแหละเพราะฉะนั้นที่จอดรถส่วนตัวของพี่ต่ายก็ยังปลอดภัยอยู่เหมือนเดิม แป๊บนึงเดี๋ยวเช็ดรถแป๊บนึงนะก็เช็ดรถเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังเดินเร็วไม่ได้เมื่อวานเนี้ยฝนตกทั้งวันแล้วก็ตกหนักด้วยเหมือนที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูต้องค่อยๆเดินนะครับเดี๋ยวรอพี่พาแม่บ้านมาเช็ดตอนนี้เดินแรงเดี๋ยวมันจะมึน เดี๋ยวเราไปดูรถของเรากันรุ่นนี้นะครับที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูก็จะเป็นเจ้าตัวMiu X The New Onyx นะครับคือคันนี้ก็เป็น The Onyx รุ่นใหม่เลยก็ว่าได้สำหรับใครที่อยากได้รถรุ่นนี้นะครับยังไงก็ต้องรีบๆเข้ามาจับจองเลยเพราะว่าเขาพัฒนาถึงขีดสุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความสวยงามหรูหราสมรรถนะเครื่องยนต์การใช้งานระบบความปลอดภัยต้องถือว่าสุดแล้วในรุ่นตัวนี้นะครับ
จ้า Mule X คันนี้ราคาเงินสดจะอยู่ที่ 1,364,000 แต่ว่าถ้าเป็นสีขาวที่เห็นใช่ไหมครับเขาจะเป็นขาวมุกตัวนี้ไม่เหลืองนะก็จะอยู่ที่ 1,376,000 นั่นเองเพิ่มเข้ามาอีก 12,000 บาทนะครับไม่แน่ใจว่าพี่ต่ายบวกเพิ่มถูกไหมแล้วเขาด้านหน้านะครับเขาออกแบบมาเนี่ยก็ประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันไม่คือเมื่อกี้ชะงักพูดผิดพูดถูกไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีอ่ะเดี๋ยวดูการออกแบบด้านหน้าเลยแล้วกันด้านหน้าของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับออกแบบให้มีความสปอร์ตมากๆกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็น2ชั้นนะครับสีดำเงาแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ Isuzu ในส่วนของเจ้าตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นหลอด LED ตัวนี้สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับอัตโนมัตินะเราไม่ต้องปรับเองถ้าปิกอัพเราต้องปรับเองไฟ Daylight ไฟเลี้ยวจะอยู่ในโคมเดียวกันไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับชุดสเกิร์ตด้านหน้านั่นเองระบบความปลอดภัยของเจ้าตัว Mule X คันนี้พี่ต่ายก็ต้องบอกว่ามาครบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเอาจะกระตุกทำไมล่ะจ๊ะเขาจะถ่ายตรงนี้จ้าเออนั่นแหละจ้าระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันแล้วก็ถุงลมนิรภัยนะครับมีมากถึง6จุดด้วยกันนั่นเองทีนี้ก็ในส่วนของเจ้าตัวล้อแม็กนะครับของเจ้าตัว The New Onix คันนี้เขาจะมาพร้อมกับแม็กปัดเงาขนาด18นิ้วนั่นเองทั้ง4ล้อนะครับระบบการสะเทือนของเขาจะเป็นคอยสปริงทั้ง4ล้อเลยเดี๋ยวไปดูก็ถึงจะเป็น18นะครับแต่เบอร์ยางเขาจะไม่ใช้เบอร์ยางเดียวกับ Big Up นะตัวนี้จะเป็น255-60-18นั่นเองเป็นยางของ Bridgestone สวยนะครับแม็กตัวนี้ลูกค้าอยากได้เยอะมากๆแต่ทีนี้ภายในนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายให้ดูเดี๋ยวลองเปิดดูฝั่งนี้ก่อนไหมเผื่อฝั่งนู้นเขาจะย้อนแสงได้เนาะครับฝั่งคนนั่งฝั่งผู้โดยสารนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีการโบนุ่มมาให้นะครับตัวฝั่งคอนโซลนะครับมีการโบนุ่มให้ตรงนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว Mule X นะครับก็จะมีตัวเก็บของมาให้ที่วางแก้วน้ำนะครับตัวแอร์แล้วก็ถ้าเป็นรถใหม่ก็จะมี Eco Sticker ติดมาด้วยตรงนี้นะครับอันนี้เอาฝั่งผู้โดยสารก่อนนะเบาะนั่งนะครับก็จะสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ปรับเอนได้นะครับฝั่งผู้โดยสารแล้วก็เบาะเป็นเบาะนั่งรุ่นใหม่ Cool Max นะครับเย็นไม่ร้อนคือเขาไม่สะสมความร้อนนั่นเองแผงข้างประตูก็จะมีการบุ๋นุ่มมาให้เมื่อพี่ต่ายนะครับเปิดไฟเขาก็จะมีเลนนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าไกด์เลนไหมหรืออะไรทั้งอย่างที่ทำให้เราเห็นแผงประตูแผงอะไรสวยนะครับตอนนี้ตอนกลางคืนดูหรูมากๆเหมือนเรานั่งเครื่องบิน VIP แบบประเภท Air Force One อะไรแบบนั้นเลยตามว่าพี่ต่ายเคยขึ้นไหมเฮ้อเบาะนั่งเบาะนั่งเดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตนิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นห้องโดยสารตอนกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นั่งได้สบายนะครับถึงผู้โดยสารจะมีลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ก็นั่งได้สบายครับแล้วก็มีจอมาให้ด้วย7นิ้วไม่ใช่จอ7นิ้วจอ 10.5 นิ้วด้านหน้าจะเป็นจอ8นิ้วเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ายังไงสำหรับผู้โดยสารไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเรื่องเวลาชาร์จบ่งชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีมาให้แอร์ก็ไม่ต้องกลัวอีกนะครับ4ประตูมีแอร์หลังไม่อันนี้3ตอนเลยด้านหน้าตรงกลางด้านท้ายมีให้ครบคือไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเรื่องแอร์ที่นั่งด้านหลังนะครับเหมาะสำหรับน้องๆหนูๆหรือว่าผู้ชายที่มีลักษณะหัวล้านแล้วก็รูปร่างผอมบางเหมือนพี่ต่ายนะครับนั่งจะไม่รู้สึกอึดอัดแต่ว่าสำหรับลูกค้าที่มีลักษณะรูปร่างที่บึกบึนนะครับกรำยางกำยำแล้วก็คือพูดง่ายตัวใหญ่แหละนั่งข้างหน้าหรือตอนกลางจะสะดวกกว่านะครับตัวนี้มือจับของเขาก็จะเป็นเจ้าโครเมียมอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้บ้างเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดใช้ไฟดูนี่ครับเรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายเริ่มจากระบบเครื่องเล่นเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ8นิ้วมาพร้อมกับระบบนำทางตัวนี้เราไม่ต้องกลัวหลงนั่นเองไปไหน Isuzu พาไปนะครับแล้วก็
ตัวนี้ระบบความปลอดภัยอีกตัวหนึ่งก็คือกล้องหน้ารถนั่นเองตัวนี้จะมีทั้งเซ็นเซอร์นะเวลาเราจอดอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาถอยชนเนี่ยเขาก็จะมีการบันทึกอัตโนมัตินะครับจะมีการตั้งค่านะแล้วก็ตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนั่นเองสามารถเล่นโหมดเกียร์ธรรมดาได้นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองเบรกเมอร์ตัวนี้ที่พักแขนมีการโบนุ่มมาให้เบาะนั่งแบบคู่แม็กนะครับแล้วก็สามารถปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเจ้าพวงมาลัยกันพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพุ่มด้วยหนังแท้3ก้านนี่ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยฝั่งนี้ครูซคอนโทรลนะครับแล้วก็มาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนี่ครับอ่านค่าง่ายเห็นชัดเจนนะครับอันนี้พี่ต่ายลองเปิดโชว์หมดทุกอย่างแล้วนะครับบางท่านบอกมาเจ้าตัวหัวเกียร์เขาไม่มีบอกตำแหน่งเกียร์เลยกลัวจะหลงอะไรเงี้ยเขามีแสดงที่หน้าปัดนะครับลองไม่ต้องห่วงเขาไม่มีตัวปรับระดับไฟให้นะครับเพราะว่าเขาปรับอัตโนมัตินั่นเองแล้วก็กระจกพับไฟฟ้าตรงไหนอีกจ๊ะดูด้านหลังนิดนึงเนาะนี่ไฟท้ายเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยมีสเกิร์ตมีมาให้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกไฟหลังนะไฟถอยหลังนะนี่จะอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็ไฟท้ายของเขาเนี่ยให้ความที่เขาเรียกไงโฉบเฉี่ยวมากๆโดดเด่นมากๆตอนคืนนี่สวยไฟเบรกดวงที่3ก็จะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็เสาอากาศก็จะเป็นแบบครีบฉลามนั่นเองได้เห็นคราบสกปรกเป็นคราบสติ๊กเกอร์นะปีนไปเช็ดไม่ถึงเวลาเราเปิดฝากระโปรงไม่ใช่ฝากระโปรงฝาท้ายนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยเบาะตัวนี้นะครับเราสามารถพับได้เก็บของสัมภาระกระเป๋าอะไรเงี้ยไปกันก็เรียกว่ารถ7ที่นั่งไปกัน5คนอย่างเงี้ย6คนอย่างเงี้ยครับอีก1ที่ก็ใส่สัมภาระได้ไม่เป็นไรมีที่วางแก้วน้ำให้เบาะนะครับไม่ใช่เบาะกล่องอเนกประสงค์โอ้ยเนี่ยใส่ได้ทุกอย่างนะครับมีอะไรใส่ไปเลยแต่ที่เห็นลูกค้าพี่ต่ายสุภาพสตรีนะครับน่ารักมากๆใส่รองเท้าเต็มเลยสามารถถอดได้นะกล่องตัวนี้ปิดแรงเลยตัวนี้เครื่องมือเครื่องมือไม่เจอมาเปิดดูฝั่งนี้นี่นี่ถ่ายให้ดูเห็นไหมเราไม่ต้องใช้โกโปรก็ได้แค่7พัดน้องรักก็เหลือแล้วการถ่ายบอกตรงใช้ไม่เป็นนั่นแหละเดี๋ยวทีนี้พี่ต่ายเปิดให้ดูเครื่องยนต์นิดนึงแต่เมื่อวานภาพที่พี่ต่ายถ่ายก็ค่อนข้างจะสั่นเราอาจจะยังไม่ชินนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองให้นั่นดูก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าบางครั้งคือพี่ต่ายคืออาศัยความรวดเร็วเครื่องนี้ถ่ายตัดในเครื่องนี้แล้วก็เอาลงให้ดูเลยคือได้ความใหม่ความสดตลอดครับคือไม่เป็นวิดีโอเก่านะของพี่ต่ายคือลงเป็นวันต่อวันเราเจออะไรอยากให้ลูกค้าดูเราก็ถ่ายทีนี้เราก็มาดูเจ้าเครื่องยนต์กันบ้างเจ้าเดออนิกคันนี้นะครับเครื่องยนต์ที่เขาใช้ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,900 ซีซีให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ต้องบอกว่าต่ำมากๆก็คือ 3,600 รอบนั่นเองแล้วก็แรงบิดนะครับตัวนี้สำหรับรถที่เขามีน้ำหนักขนาดนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้แรงบิดของเขามีมากถึง350นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นน้ำหนักรถบวกกับผู้โดยสารนะครับชิวๆแน่นอน350นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์เพียงแค่1,800รอบถึง 2,600 รอบเท่านั้นเองไม่ต้องห่วงครับการบรรทุกหนักแล้วก็อัตราเร่งนะครับทำได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนแล้วก็การรับประกันเครื่องยนต์จะอยู่ที่ 100,000 กิโลเมตรหรือ3ปีนะครับแต่ที่นี่เราสามารถซื้อการรับประกันเพิ่มได้แล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เรียกว่ายังไงกลุ่มลูกค้าพิเศษ VIP ก็จะซื้อได้เพิ่มได้เยอะอีกนะเขาเรียกว่ากลุ่มอะไรนี่แหละลืมไม่ใช่ไม่ให้ลืมจะมีโกลด์ซิลเวอร์แพลตินัมอะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มเนี้ยจะ
เป็นกลุ่มพิเศษอันนี้ถ้าบอกว่าลืมเดี๋ยวทีเพียสอาจจะโทรมาด่าอย่าไปบอกใครนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่ต่ายก็จะจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงไม่เจ็บไม่จนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอไปเช็ดรถก่อนโอเคบ๊ายบาย